วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กถาด 9x9 นิ้วค่ะเค้กถาดในวันนี้เป็นเค้กชิฟฟ่อน2 โทนค่ะได้ทั้งรสวานิลาและรสช็อกโกแลตในถาดเดียวกันวิธีการทำอย่างไรเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมดูได้ตามที่ลูกศรชี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มจากการเตรียมถาดค่ะใช้ถาดขนาด 9x9 นิ้วนะคะวางกระดาษทาบลงไปแล้วกดให้ได้รูปจากนั้นใช้กรรไกรค่ะตัดตามรอยที่เรากดไว้ค่ะจากนั้นให้ทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดค่ะแล้วก็วางกระดาษรองอบทับลงไปค่ะพอเตรียมถาดเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราทำการแยกไข่ไก่ค่ะโดยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะจากนั้นเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือน้ำเปล่านมสดและน้ำมันพืชค่ะใส่ลงไปในไข่แดงค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งและผงฟูค่ะใส่แป้งและผงฟูลงไปบนที่ร่อนค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันดีเราจะแบ่งส่วนผสมของไข่แดงออกเป็น2ส่วนค่ะแบ่งส่วนผสมของไข่แดงออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันจากนั้นร่อนผงโกโก้ลงไปในส่วนผสมใดส่วนผสม1ค่ะพอร่อนเสร็จก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็พักส่วนผสมทั้ง2นี้ไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่เราแยกไว้3ฟองตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยใส่ครีมออฟทาทาลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะโดยจะแบ่งน้ำตาลทรายออกเป็น3ครั้งนะคะในขั้นตอนนี้ให้ตีด้วยความเร็วระดับปานกลางค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีสีขาวนวลเป็นริบบอนและตั้งยอดอ่อนค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะเมื่อตีไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเราจะแบ่งไข่ขาวออกเป็น2ส่วนค่ะแล้วก็นำแต่ละส่วนไปผสมในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะตักไข่ขาวใส่ส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้และคนตะร่อมด้วยความเบามือค่ะใส่ไข่ขาวคนตะร่อมทั้ง2ส่วนนะคะทั้งส่วนที่เป็นรสวานิลาและรสช็อกโกแลตค่ะใช้เป็นตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็ได้นะคะใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นค่ะจากนั้นให้นำส่วนผสมไปเทใส่ลงในถาดค่ะจะวางรสวานิลาหรือว่าช็อกโกแลตไว้ด้านบนด้านล่างรสไหนก่อนก็ได้นะคะวันนี้แจ็คใส่รสวานิลาไว้ด้านล่างค่ะเทเสิร์ฟผสมลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์ค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมของช็อกโกแลตทับลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะจะก็ใช้ด้ามช้อนค่ะทำแบบนี้นะคะคนเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อให้ได้เป็นลายเฮอริเคนค่ะใช้ช้อนคนแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เรานำเค้กเข้าอบได้ทันทีค่ะอบด้วยไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ160องศาค่ะระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีก็สุกแล้วค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาค่ะเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซตตัวค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นต่อไปเราจะมาทำช็อกโกแลตไซรัปสำหรับพรมบนหน้าเค้กค่ะ
ผสมน้ำร้อนน้ำตาลทรายแล้วก็ผงโกโก้คนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาตีวิปครีมค่ะเริ่มจากการนำวิปครีมไปเวฟให้ร้อนผสมกับดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจนกระทั่งช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นเราไปตีวิปครีมค่ะใส่วิปครีมลงไป300กรัมผสมกับนมข้นหวาน40กรัมค่ะเราก็ตีด้วยความเร็วสูงตีจนกระทั่งวิปครีมขึ้นฟูค่ะจากนั้นให้นำวิปครีมครึ่งหนึ่งไปใส่ในถุงบีบไว้ค่ะจากนั้นค่ะให้เราทำดาร์กช็อกโกแลตที่เราผสมวิปครีมไว้แล้วพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปในวิปครีมที่เหลือค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำให้เข้ากันดีค่ะพอตีวิปครีมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำวิปครีมที่ได้ไปใส่ถุงบีบค่ะจากนั้นให้นำหัวบีบ 1mm ค่ะไปใส่ในถุงบีบที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็นำวิปครีมทั้งสองใส่ลงไปในถุงบีบที่ใส่หัวบีบไว้ค่ะรวบถุงบีบให้ตึงค่ะให้จับถนัดมือประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราไปนำเค้กออกจากพิมพ์นะคะหลังจากที่พักไว้จนเย็นแล้วคว่ำเค้กลงแล้วก็นำออกจากถาดดึงกระดาษรองอบออกค่ะใช้แปรงปัดด้านข้างนะคะที่มีเศษๆค่ะจากนั้นก็ปัดด้านบนออกค่ะหรือว่าใครจะไม่เอาออกก็ได้นะคะก่อนที่จะไปปาดวิปครีมนะคะเราจะพรมด้วยช็อกโกแลตไซรัปที่เราทำไว้ค่ะช็อกโกแลตไซรัปต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะพรมให้ทั่วเค้กค่ะช็อกโกแลตไซรัปจะช่วยทำให้ตัวเค้กและครีมประสานกันแน่นขึ้นค่ะปาดวิปครีมลงไปบางๆบนหน้าเค้กค่ะก่อนที่จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปอย่าลืมแบ่งวิปครีมไว้สำหรับปาดหน้าเค้กด้านบนแบบนี้ด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราบีบวิปครีมลงไปได้เลยค่ะบีบวิปครีมลงไปให้ทั่วบนหน้าเค้กนะคะพอบีบวิปครีมเสร็จแล้วก็ให้เราพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำออกมาตัดค่ะวันนี้เราจะตัดออกเป็นทั้งหมด16ชิ้นนะคะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดประมาณ 2x2 นิ้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กถาดทูโทนของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเค้กถาดสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เลือกไม่ได้นะคะว่าจะเลือกเป็นรสวานิลาหรือว่ารสช็อกโกแลตดีดังนั้นเราก็ทำ2รสในถาดเดียวกันไปเลยสูตรนี้จะได้เนื้อเค้กที่นุ่มนะคะแล้วก็วิปครีมก็จะนุ่มหอมอร่อยมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ